น่ากลัวมากหวานจัดเสี่ยงโรคพิษภัยของน้ำตาลและการหลีกเลี่ยงโรคร้ายด้วยสุขภาพและการควบคุมความหวานนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับซึ่งสามารถทำให้เราเกิดโรคต่างๆได้เราจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนั้นเราไปรู้จักกันเลยครับ 1. โรคเบาหวานครับคุณส่วนใหญ่ที่รับประทานหวานมากๆคุณจะได้รับน้ำตาลเป็นจำนวนมากครับซึ่งทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดของคุณมากจนเกินไปจนในบางครั้งอาจจะเกิดโรคเบาหวานได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะหลีกเลี่ยงและลดละงดเลิกลงบ้างนะครับ 2. ครับโรคไขมันในเส้นเลือดครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าความหวานเกี่ยวกับอะไรกับไขมันแต่จริงแล้วเป็นของควบคู่กันครับเมื่อร่างกายใช้น้ำตาลไม่หมดจะเปลี่ยนให้เป็นพลังงานและแปลสภาพเป็นไขมันครับซึ่งสามารถไปอุดตันตามหลอดเลือดต่างๆได้ซึ่งเป็นผลเสียมากๆต่อร่างกายครับ 3. โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคความดันโลหิตครับซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่คนไทยนิยมเป็นกันมากแต่ไม่มีใครรู้จักสาเหตุที่แท้จริงจริงแต่ส่วนใหญ่คิดว่ามาจากเพราะว่าอาหารมันเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะครับของหวานหรือรสชาติที่หวานจัดจนเกินไปก็สามารถเป็นบ่อเกิดของโรคนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงน้ำตาลเป็นจำนวนมากครับต่อไปเรามารู้จักวิธีการดูแลสุขภาพและการหลีกเลี่ยงความหวานมากจนเกินไปครับร่างกายของคนเราไม่ต้องการน้ำตาลมากขนาดนั้นครับจริงๆแล้วร่างกายสามารถรับน้ำตาลได้มากที่สุดต่อวันเพียง40กรัมเท่านั้นหรือเท่ากับช้อนชา6ช้อนโต๊ะต่อวันครับแต่ว่าถ้าหากคุณรับประทานมากกว่านั้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณเป็นอย่างมากครับและวิธีการเอากำจัดออกของน้ำตาลนั่นก็คือการออกกำลังกายคุณสามารถเผาผลาญพลังงานส่วนเกินต่างๆได้ด้วยการออกกำลังกายครับซึ่งจะได้ผลดีมากกว่าการรับประทานอาหารเสริมที่ดักจับแป้งหรือน้ำตาลครับเพราะว่าสามารถกำจัดและเผาผลาญไขมันและน้ำตาลในเส้นเลือดได้ทั้งหมดเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านกระเพาะอาหารครับอันตรายต่อสุขภาพมีอยู่รอบตัวครับแต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าคุณชอบวิดีโอคลิปนี้อย่างไรอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปครับเราเชื่อเสมอว่าความรู้เราสามารถแบ่งปันกันได้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม